สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปข้อที่3ของการเฉลยการคำนวณกฎอัตรานะครับซึ่งถ้านักศึกษาเข้าใจดีแล้วก็ลองปิดคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองทำเองนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองดูตัวอย่างเพิ่มนะครับจำวิธีที่ครูบอกได้ไหมครับขั้นที่1เขียนสมการก่อนเลยนะครับเรทอัตราการเกิดปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ K คูณความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็คือแอมโมเนียมไอออนนะครับยกกำลัง m เดี๋ยวเราจะหาจากการทดลองนะครับความเข้มข้นของ NO2 ลบใช่ไหมครับยกกำลัง n นะครับจากนั้นก็เลือกจะกำจัดใครต้องให้คนนั้นความเข้มข้นคงที่ครูก็เลือก2กับ1นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เลือก3กับ2นะครับครูตั้งสมการที่1ก่อนแล้วกันนะครับที่ครูตั้งใครก่อนเนี่ยเพราะว่าครูเอาตัวเลขตัวมากตั้งนะครับก็จะกลายเป็น 7.2 เดี๋ยวแบ่งครึ่งดีกว่านะครับ 7.2 คูณ10กำลังลบ6มีค่าเท่ากับ K ความเข้มข้นของแอมโมเนียมก็คือ 0.24 นะครับยกกำลัง M ความเข้มข้น NO2 ลบ 0.1 ยกกำลัง N ไม่เขียนที่มาแล้วเนาะอีกอันนึงคือ 3.6 คูณ10กำลังลบ6ค่า K นะครับแอมโมเนียมก็คือ 0.12 ยกกำลัง M อีกอันก็0.1 ยกกำลัง n สมการ2สมการนี้หารกันนะครับ 3.6 หาร 7.2 ท่องแม่สุดคูณแม่ 3.6 นะครับได้2นะครับ k ตัด k ทิ้งตัวนี้ตัดตัวนี้ทิ้งแม่สุดคูณแม่ 0.12 นะครับได้2ยกกำลัง m ถูกไหมครับสรุป m เท่ากับ1เรียบร้อยละอีกอันหนึ่งครูเอาคนนี้ตั้งนะกันนะครับสมการที่3ตั้ง 5.4 คูณ10กำลังลบ6มีค่าเท่ากับ k 0.12 ยกกำลัง m นะครับจริงๆใส่ square bracket ดูเท่กว่านะครับยกกำลัง n นี่คือสมการจากการทดลองตอนที่3สมการจากการทดลองตอนที่2ก็10กำลัง6ใช่ไหมครับเท่ากับ k คูณกับ 0.12 ยกกำลัง m นะครับแล้วก็ 0.10 ยกกำลัง n ไหมครับคนนี้ตัดคนนี้นะครับ 5.4 3.6 ได้ 1.5 ไหม5.4 หาร 3.6 ได้ 1.5 ไหมครับ 5.4 หาร 3.6 ได้ 1.5 เนาะนะครับคือตัวเลขเขาทำให้มันลงตัวอยู่แล้วอะครับได้ 1.5 นะครับตัดทิ้งตัดทิ้งเนาะก็ 0.15 หาร 0.1 ก็15หาร10ก็คือ 1.5 ยกกำลัง n ก็ n เท่ากับ1โจทย์มันทำให้มันลงตัวครับบางทีคิดในใจก็ยังได้นะครับงั้นจงหาสมการอัตราก็เรทนะครับเท่ากับค่า K แอมโมเนียมไอออนนะครับยกกำลัง1แล้วก็NO2 ลบยกกำลัง1ไม่เขียนนะครับอันนี้ออเดอร์1ออเดอร์1ออเดอร์รวมก็1บวก1เป็น2นะครับเขาให้หาค่าของที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาด้วยก็แทนค่าครับครูเอา2แล้วกันนะครับตัวเลขน่าจะง่ายหน่อยไหม 3.6 คูณ10กำลังลบ6 K ต้องการหาแอมโมเนียม 0.12 นะครับยกกำลัง1 NO2 ลบ 0.1 นะครับแก้สมการก็ 3.6 ตั้งหาร 3.12 หาร 0.1 นะครับ 3.6 ตั้งหาร 0.12 นะครับหารอีกจุดหนึ่งก็เท่ากับ300คูณ10กำลังลบ6ก็ K ก็เท่ากับ3คูณ10กำลังลบ3เขียนซะเล็กเชียนะครับเช็คคำตอบบ้าง M เท่ากับ1 N เท่ากับ1เนาะ K เท่ากับ3คูณ10เอ้อ300คูณ10กำลังลบ6ครูคิดผิดป่ะ300คูณ10กำลังลบ6อ่อ1 2นะครับเหลือ3คูณ10กำลังลบ4นะครับขอโทษที3คูณ10กำลังลบ4แก้สมการเป็นเนาะย้ายจุดเป็นเนาะนะครับสมมุติสมการเป็นแบบนี้แล้วล่ะเขาบอกเรทเท่ากับ3คูณ10กำลังลบ4คูณกับความเข้มข้นของแอมโมเนียมยกกำลัง1NO2 ลบยกกำลัง1นะครับก็บอกว่าถ้าคนนี้ความเข้มข้นเท่านี้คนนี้ความเข้มข้นเท่านี้อัตราการเกิดเป็นปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่หนูก็เอาไปแทนค่านะครับแล้วก็คำนวณเวลาเหลือ10วิคำนวณไม่น่าจะทันนะครับครูได้แต่บอกไอเดียคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ